มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนักแน่สิ่งที่ต้องเจอหากเกิดปรากฏการณ์ลานียาจากกรณีที่มีการประเมินแนวโน้มปรากฏการณ์ลานียาที่มีนักวิชาการแสดงความกังวลและให้ข้อสังเกตว่าปลายปีนี้อาจจะมีปรากฏการณ์ลานียาเกิดขึ้นนะคะและอาจจะเกิดฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปีเช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่ประสบอุทกภัยค่ะวันที่25กรกฎาคม2564รายงานว่านายบุญธรรมเลิกสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กล่าวถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวแล้วโดยปภ.ในฐานะของผู้ปฏิบัติงานได้วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาแล้วก็ฟื้นฟูจากสาธารณภัยหากว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแต่ว่ารายละเอียดทางวิชาการหรือว่าการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้านั้นต้องรอกรมอุตุแล้วก็สทนช.ให้รายละเอียดอีกครั้งนะคะเพื่อความชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ